ครับผมกับแม่สวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้คือให้อาจารย์แนะนำตัวนะครับผมครับอาจารย์สุรินทร์ธำรงศักดิ์ครับครับผมนี่ก็คือทีมงานนะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกับอาจารย์ก่อนนะครับงานครั้งนี้ซื้องานมาจากไหนครับอาจารย์งานเฉลิมฉลองพลทองครบร้อยปีครับครับผมของอาจารย์ก็อยู่ในส่วนของการจัดงานประกวดเกี่ยวกับการประกวดครับประกวดอะไรครับผมมีการประกวดไก่ชนไก่สวยงามครับครับผมทั้งไก่ชนนำครับผมแล้วก็อีกนึงก็คือควายสวยงามในโอกาสครบร้อยปีของพลทองครับผมมีควายงามนี่มีประกวดในรุ่นไหนแน่ครับผมควายงามมีประกวดรุ่นฟันน้ำนมครับเพศผู้เพศแม่ครับแล้วก็รุ่นฟัน1ถึง2คู่ครับผมเพศผู้เพศแม่แล้วก็ฟัน3คู่ขึ้นไปครับครับผมสำหรับงานในครั้งนี้นี่จัดขึ้นมื้อใดครับอาจารย์ครั้งงานเฉลิมฉลองเลยนี่วันที่16ถึง18พฤศจิกายนแต่ว่าการประกวดของเฮาเนี่ยประกวดตรงกับร้อยปีของพลทองเลยคือวันที่17พฤศจิกาครับ17พฤศจิกา2562นะครับสถานที่สำหรับผู้ที่สนใจอยากมาเยี่ยมชมงานประกวดนี่จัดอยู่หม่องไหนครับผมจัดอยู่โรงเรียนอนุบาลพลทองอนุบาลพลทองบริเวณหอประชุมเพิ่นเอาครับงานเริ่มจากกี่โมงถึงกี่โมงครับผมงานประกวดเนี่ยก็ประมาณ43โมงเช้าครับ3โมงเช้าไปจนฮอดบ่าย4บ่าย4โมงนะครับผมท่านที่สิเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาที่อำเภอพลทองนะครับโรงเรียนอนุบาลพลทองนะครับงานเริ่มจะ3โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีการประกวดควายงามนะครับเป็นควายดำกับควายเผือกนะครับอาจารย์เป็นควายดำอย่างเดียวเป็นควายดำอย่างเดียวนะครับก็คือควายเผือกนี่ก็สามารถเอาเขามาประกวดกับควายดำมากกว่าได้นะครับสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วนี่อยากเอาเขามาร่วมเอาควายมาโชว์มาประกวดน้ำนี่มาจังไดครับอาจารย์ติดต่อจังไดรายละเอียดในมืองานเลยครับในมืองานเอามาเลยเห็นบ่ครับผมมาสมัครกับมาลงสมัครมาลงทะเบียนได้เลยนะครับผมแยกเป็นรุ่นจำกัดอายุว่าผู้แม่ปะหรือยังไงครับผมคือที่เรียนให้ทราบนี่แหละครับนี่นะครับผมฟันน้ำนมครับฟัน1ถึง2คู่ครับฟัน3คู่ขึ้นไปแยกผู้แม่ก็สิเป็น6รุ่นพอดีครับผมสำหรับที่1ถึงเราเฮาสิมีถ้วยรางวัลที่1ถึงที่5เลยครับครับผมสำหรับที่1ถึงที่5นี่ก็เป็นถ้วยของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับในส่วนของถ้วยแกนแชมป์ทั้งตัวผู้ตัวแม่ครับก็เป็นถ้วยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ๋อนี่นะครับเป็นถ้วยไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับเป็นแฟนแชมป์ไก่ชนกับแบบด้วยไก่ชนกับมีประกวดมั้ยครับอาจารย์หรือว่าโชว์ก็ถือว่าเป็นไก่สวยงามเหรอครับเป็นไก่สวยงามนะครับส่วนมากสวยงามกับมักสิเป็นไก่ชนนําเป็นไก่ชนนะครับผมท่านที่มาได้มีที่เด็ดบ่ครับไก่ชนมีจากค่ายใดแน่ครับที่มาโชว์ในงานนี่ผู้ใดที่มาลงชื่อเข้าร่วมในการรับชมครับก็ทางผู้จัดงานคือผมนะครับครับก็สิได้เอาลายชื่อท่านเนี่ยเข้าไปเพื่อจับฉลากครับโดยการจับฉลากไก่ชนสายเลือดดีในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเสียโอชยันฟาร์มครับนะครับให้ลูกไก่มาคู่หนึ่งครับแล้วก็เสียเบิร์ดสมิสุวรรณครับแล้วก็ให้ลูกไก่ตัวเก่งมาอีกคู่หนึ่งครับครับผมเอาถือเป็นโอกาสดีนะครับท่านที่มาเยี่ยมช่วงแรกก็มีโอกาสได้พันนะครับไก่ชนดังๆจาก2ฟาร์มนะครับผมที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับผมสำหรับท่านที่เขามาร่วมงานก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับท่านกับไปลงซื้อนะครับได้ครับผมนะครับกับการจัดงานในครั้งนี้ครับผมท่านนายอำเภอพลทองเป็นแม่งานนะครับครับผมแล้วก็มีคุณอูนิรัชกรทองน้อยครับดร.อูนี่เป็นเลขาครับครับผมประสานงานทั้งหมดครับอ๋อนี่คือเป็นหัวงานนะครับเป็นเฮดงานในการจัดงานในครั้งนี้นะครับผมสำหรับอำเภอพลทองก็ถือว่ามีงานใหญ่นะครับที่จัดขึ้นเมื่อวันที่16ถึง18นะครับผมก็เป็นจังในวันที่10 16นี่ก็มีการประกวดอยู่หลายอย่างนะครับอันนี้ขอยกอย่างฟังยังที่มีการเที่ยวชมชิมช็อปอะไรต่างๆนี่นะครับเนาะแล้วก็มีการประกวดอาหารพื้นบ้านการประกวดใบสีสู่ขวัญครับประกวดพืชผลทางการเกษตรนะครับครับแล้วก็มีการประกวดมะลํากรครับเดียวแคนเดียวพินแล้วก็เดียวโหวตจังซี่แหละครับอันนี้ในวันที่16ครับครับนี่ในส่วนของวันที่17นะครับก็จะมีการประกวดงานของเฮานี่ล่ะก็คือประกวดไก่สวยงามแล้วก็ประกวดควายงามครับตอนเย็นก็สิมีการกินเลี้ยงขันโต๊ะนะครับโดยทางอำเภอก็จำหน่ายเป็นโต๊ะครับสำหรับผู้ที่สนใจส่วนในวันที่18ก็
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเล่าขานเกี่ยวกับประวัติเก่าๆของเมืองพนทองครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายอ๋อการจัดการจัดอยู่2จุด2จุดครับก็คือถนนพ.ศ.2462กับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอครับแต่ว่าในส่วนของการประกวดไก่กับควายเนี่ยก็จัดอยู่โรงเรียนอนุบาลพนทองในช่วงจัดงานนี่ก็มีการเชิญชาวพนทองนะครับสตรีชาวพนทองมาร่วมในการรำบวงสรวงถวายร้อยปีพนทองครับโดยใช้ใส่นางรำเนี่ยถึง 5,000 คนครับครับผมท่านในวันที่ใดครับที่ว่าจะมีงานรำบวงสรวงงานรำบวงสรวงนี่ผมคิดว่าน่าสิเป็นวันที่17นะครับ17นะครับเดี๋ยวจีแจ้งให้ทราบอีกทีนึงครับอ้าวครับผมวันที่17อ้าวนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็คือเฮามาติดตามนะครับท่านที่เกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะครับอยากมาชมงานแล้วก็ไก่ชนนะครับก็มีการโชว์ไก่สวยงามนะครับแล้วก็มีควายงามนะครับทีมงานของอาจารย์สุรินทร์นะครับก็สิได้จัดงานให้พี่น้องได้มาเยี่ยมชมให้มีควายงามอยากเอามาโชว์อยากเอามาลองพัฒนามาเปรียบเทียบกันนะครับให้มีงามก็เอามาโชว์ด้วยครับพี่น้องอยู่ในคอกนะครับของอาจารย์สุรินทร์ก็จะไปโชว์นะครับมาในทั่วประเทศในทั่วประเทศนะครับผมต้องแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนดำเนินการในการจะประกวดไก่สวยงามแล้วก็ควายในครั้งนี้ทางฟาร์มพลทองฟาร์มนี่ขอสงวนสิทธิ์ก็คือเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทางฟาร์มก็สิบ่ส่งควายเข้าประกวดครับผมนี่ไก่ก็บ่ส่งเข้าครับครับไก่ก็มีอยู่แต่ว่าเลี้ยงในเล่นก็บ่ส่งเข้าประกวดครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์เอาไปโชว์อยู่นะครับเนาะเอาไปครับเอาตัวใดไปโชว์นะครับใครอยากมาชมตัวจริงอาจารย์ล่องเบิ่งว่าอาจารย์สิเอาไปตัวใดไปโชว์นะครับของอาจารย์ควายงามๆผมน่ะที่เป็นเราต้องเบิ่งก่อนครับว่าบกขาวเป็นจังไดครับอาจจะมีบกขาวมีแม่พรทิพย์ครับผมแล้วก็มีปลายนวมปลายนวมนะครับข้าวหอมข้าวหอมนะครับอันนี้คือนางเอกของฟาร์มเพิ่นนะครับสิเอาไปโชว์นะครับผมเอาสำหรับวันนี้ช่องลูกคนเดียวเสียสังก็ถือว่ามาอัปเดตนะครับเขานะครับในวงการควายงามบ้านเฮานะครับเป็นควายอนุรักษ์สำหรับแนะนำให้พี่น้องนะครับซอยกันอนุรักษ์ไว้นะครับควายบ้านเฮามีงานเฮาก็ซอยกันอุดหนุนมาชื่นมาชมกันนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาวงการควายเฮานะครับบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาหรือว่าควายไทยเฮาให้ยงอยู่ให้ลูกให้เต่าได้เบิ่งตราบไปนานๆนะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หลายนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับมาว่าที่ก็ถือโอกาสมาติดตามข่าวสารให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่ามีงานเกิดขึ้นที่พ้นท้องนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมกับติดต่อมาได้เบอร์ใดนะครับผมฮะอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์เบอร์ผมก็085ครับ085 002 002 3320 3320นะครับผมก็สอบถามมาได้นะครับเพื่อสิมีอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับควายมาจำหน่ายก็ติดต่อได้ติดต่อกับอาจารย์ได้นะครับใครที่เขามารวมงานร้านค้าห้างร้านจะเขามาจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับงวกับควายเนาะก็เขาติดต่ออาจารย์เขามาได้นะครับผมรายละเอียดกับจังมาคุยมาถามกันได้นะครับผมกับจองบูธจองยังมาได้นะครับอาจารย์เนาะเอาสำหรับคลิปนี้มื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมมื้อนี้ก็ท่านที่เขามาชมก็มีหยังก็คอมเมนต์มาด้วยครับอาจารย์นะครับคอมเมนต์ให้อาจารย์เพิ่นเขามาอ่านอาจเพิ่นอาจจะเขามาซอยตอบนะครับในบ่าวว่าที่ตอบบ่ได้นะครับสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมนะครับสวัสดีครับผมครับ